ครับสวัสดีครับผมวัชรินทร์ DIY ครับวันนี้จะมาสาธิตการติดลูกบิดประตูให้เพื่อนๆได้รับชมครับลักษณะลูกบิดวันนี้ผมก็จะติดลักษณะแบบนี้นะครับเป็นหัวมะยมนะครับอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยที่จะต้องใช้มีดังต่อไปนี้ครับครับมีสว่านนะครับสว่านตัวนี้ไว้สำหรับจอดใส่ลูกบิดนะครับก็จะมีลูกถ้วยแบบนี้นะครับเป็นฟันเลื่อยนะครับพร้อมอุปกรณ์จอดรูเดือยด้วยนะครับแล้วก็จะมีสว่านตัวเล็กไว้เจาะนำสกรูเกลียวนะครับแล้วก็มีจากมีดินสอมีตลับเม็ดนะครับมีซิลนะครับแล้วก็มีสกรูไรนะครับไขควงนะครับแล้วก็มีค้อนนะครับมีลิ่มนะครับแล้วก็แผ่นกระดานทั้งแผ่นนะครับไว้เพื่อรองตัดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะปฏิบัติให้เพื่อนๆได้รับชมครับครับขั้นแรกก็มาทำการวัดที่วงปกประตูนะครับที่บานประตูนะครับตรงมีวงปกพอดีนะครับตรงนี้เราจะกำหนดลูกบิดถึงกลางนะครับ100นะครับ100เป็นจุดศูนย์กลางนะครับก็มาไว้ตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะใช้จากที่ครับจากประกบเข้าไปนะครับก็ทำการขีดเส้นนะครับสองด้านนะครับแล้วก็ปิดไฟให้สนิทนะครับแล้วก็ทำการขีดให้ติดวงอกไว้ด้วยนะครับครับเมื่อได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมลูกบิดที่จะมาเจาะรูนะครับว่าระยะจะอยู่อย่างไรนะครับครับเมื่อแกะลูกบิดออกมาแล้วนะครับอุปกรณ์ก็จะอยู่ครบถ้วนนะครับแล้วก็จะมีดีเพลทนะครับมีเพลทสำหรับใบแปะที่วงกบนะครับว่าขนาดของลูกบิดจะมีความกว้างของเดือยเท่าไรของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีสองอยู่สองขนาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันว่าอันนี้อยู่ขนาดไหนให้เพื่อนๆได้สังเกตดูนะครับขั้นตอนแรกเราก็แกะลูกบิดออกมาก่อนนะครับครับจะมีตัวช่วยนะครับครับตัวเล็กๆที่เขาให้มานะครับตัวนี้นะครับตัวช่วยนะครับส่วนตัวจะแกะก็จะเป็นด้านที่อยู่ภายในนะครับก็ทำการกดลงไปที่ตำแหน่งนะครับตำแหน่งจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อดังแป๊กแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นเกลียวนะครับก็กันออกไปนะครับออกไปนะครับส่วนฝาครอบยึดสำหรับยึดสกรูนะครับแล้วก็เรามาทดสอบดูนะครับเอามาใส่ดูก่อนนะครับได้ลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเช็คดูนะครับว่าลูกบิดของเรานะครับจะอยู่ในลักษณะไหนนะครับที่ตัวอย่างมีอยู่2อย่างนะครับมี2ขนาดนะครับขั้นแรกก็มาทำการบิดตัวนี้ออกนะครับตรงนี้ไปติดกับบานประตูนะครับพอดีนะครับครับเมื่อได้ดังนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็ออกมาทำการวัดดูนะครับว่าจากศูนย์กลางของลูกบิดนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะให้เพื่อนๆได้ชัดนะครับตรงนี้จะไปอยู่ที่ริมบานประตูนะครับที่ปลายศรนะครับก็จะปุ๊บนะครับดูที่รูตำแหน่งนะครับก็จะได้เป็นศรตัวนี้นะครับอันที่สองต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะเจาะลูกบิดในตำแหน่งรูไหนนะครับเราก็จะเอาตัวนี้ไปประกบกับที่ประตูนะครับก็จะทำการเจาะรูนี้นะครับโอเคครับครับเมื่อได้ไปแผ่นเกรดของลูกบิดมาแล้วนะครับก็มาทำการวัดที่ของจริงเลยครับตากล้องมาใกล้ๆครับที่ขีดเส้นไว้เมื่อตะกี้ระยะสูงจากข้างล่างขึ้นมา100นะครับก็เราจะใช้วงกลมวงที่2นะครับก็จะใช้แผ่นเกรดประกบไว้ให้เสมอริม
ริมประตูด้านนี้นะครับให้เสมอไว้นะครับริมเนื้อไม้นะครับเมื่อเสมอเสร็จข้างหลังก็ตรงเส้นพอดีนะครับครับเมื่อได้ดังนี้แล้วก็ใช้ตะปูนะครับกดลงไปตรงตำแหน่งกลางนะครับใช้ค้อนเคาะเบาๆนะครับ2ทีนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้จุดที่เส้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการเจาะเลยนะครับครับก็จะใส่เป็นตัวเจาะลูกถ้วยนะครับเป็นฟันเลื่อยแบบนี้นะครับเพื่อเจาะไอ้ลูกบิดขนาดพอดีนะครับขั้นตอนการเจาะก็เราจะใช้ลิ่มนะครับใช้ลิ่มยัดไปตรงที่บานประตูนะครับไว้ให้แน่นนะครับเมื่อซึ่งได้แล้วก็ทำการเจาะเลยครับตำแหน่งก็ที่ได้มาร์กไว้เมื่อตะกี้นะครับตรงรูนะครับก็เอาปลายของลูกถ้วยนะครับเป็นดอกสว่านอยู่ตัวในก็ทำการเจาะไปเลยครับตอนนี้อย่าเจาะไอ้ทะลุนะครับเราจะต้องไปดูข้างนอกก่อนนะครับถ้าเจาะไปทะลุไปเลยเนื้อไม้ข้างนอกก็จะฉีกขาดนะครับขั้นตอนนี้เราต้องสอดลิ่มเปิดมาดูนะครับแล้วมาดูตำแหน่งตรงนี้ครับก็จะดอกไม้สว่านก็จะทะลุมาด้านนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องเจาะทางด้านนี้กลับนะครับครับเมื่อสอดออกมาต่อไปก็จะใช้ลิ่มนะครับครับยัดบานเอาไว้นะครับเอาช่วยไปประคองด้านหลังด้วยเผื่อลิ่มหลุดนะครับก็เอาดอกสว่านเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับมีขนาดเท่ากันนะครับขัดแน่นๆนะครับเมื่อขัดแน่นแล้วก็ทำการเจาะนะครับเอาลิ่มยัดไว้ก่อนออกตรงคนนะครับก็จะมองเห็นเส้นอยู่ตรงนี้นะครับที่เรากรีดจากออกมาครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะพอเข้าถึงกลางพอดีนะครับก็ด้วยกดเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยเสร็จก็ทำการเอาลูกบิดใส่นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับจะถ่ายรายได้พอดีนะครับแล้วเราก็ดูตัวนี้ขนานกับพิมพ์เหลี่ยมของบานประตูนะครับเมื่อขนานได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการขีดนะครับขีดเส้นครับขีดโดยรอบนะครับครับเมื่อขีดเส้นเสร็จก็นำออกมาแล้วครับแล้วเราจะซ้อตรงนี้เพื่อที่จะฝังตัวหน้าตัวนี้ให้เสมอกับเนื้อไม้วง
เมื่อไม้ของบานประตูพอดีนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการเซาะร่องตัวนี้นะครับด้วยซิวนะครับโอเคครับลองทดสอบใส่ดูนะครับใช้ได้ไหมครับโอเคนะครับแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้ก็จะเจาะนำตัวนี้ชวันตัวเล็กมาเจาะนำเลยครับครับก็ขันสกรูเข้าไปเลยครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปากครอบเข้าไปเอาสกรูมาครับสกรูสำหรับลูกบิดนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับอย่าให้ลูกบิดโยกได้นะครับนะครับพอตึงมือแน่นพอดีแล้วลองโอเคนะครับอันนี้ก็ไม่ฝืนนะครับเรียบร้อยดีนะครับโอเคครับพอตึงมือใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปก็จะมีฝาเกลียวครอบนะครับก็ทำการครอบไปเลยนะเพื่อความสวยงามได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ใส่นะครับส่วนลูกบิดนะครับก็จะมีร่องอยู่นะครับมีเดือยเล็กๆนิดๆแล้วก็จะมีร่องอยู่ตรงข้างนี้นะครับก็ใส่ตรงนะครับใส่ตรงใส่แล้วบิดนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ได้ลักษณะลูกบิดแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับนะครับหมุนได้นะครับล็อกดูนะครับโอเคครับปลดล็อกนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการเจาะส่วนนี้นะครับส่วนที่อยู่วงกบประตูนะครับเป็นการต่อไปนะครับครับแล้วก็เมื่อได้แล้วก็ทำการทดลองดูนะครับครับพอดีนะครับเข้าตามเส้นที่เรากีดพอดีก็ทำเครื่องหมายไว้นิดหน่อยก็ได้ครับทำบนทั้งล่างโอเคแล้วก็เปิดประตูเอานิ้วล็อกไว้ประตูใหญ่ทีนะครับอันนี้ก็มันจะมีแป้นใส่สำหรับตรงนี้นะครับเมื่อมีแป้นใส่ก็จะดูประตูระหว่างกึ่งกลางตัวพอดีนะครับตรงนี้กึ่งกลางครับก็จะจากขีดเข้ามานะครับขีดเข้ามาคราวนี้เราจะเจาะความตรงกลางนี้เพื่อที่จะใส่ตัวนี้นะครับความลึกเราก็จะกะเพื่อตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางขั้นตอนต่อไปเขาทำการเจาะรูเลยนะครับโยกขึ้นโยกลงนิดหน่อยนะครับโอเคครับความลึกก็ประมาณ2เซนนะครับตัวนี้เราจะฝังตัวนี้ไว้นะครับเป็นตัวนี้ตัวในนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะใช้สิวนะครับเราจะใช้ตัวนี้ฝังเข้าไปนะครับก็ต่อไปจะใช้สิวนะครับประมาณนะครับประมาณก็ได้ตัวนี้นะครับโ
ื่อเจาะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ลองทดสอบใส่ไปดูนะครับโอเคนะครับเมื่อได้ดังต่อไปนี้แล้วก็ยังมีอีกตัวนะมาทับใหม่นะครับก็ทำการขีดตามเด็กแผ่นตัวนี้นะครับขีดไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะซ่อส่วนนี้ออกนะครับเพื่อที่จะฝังแผ่นของประตูตัวนี้ครับแผ่นเหล็กของลูกบิดนะครับครับเมื่อทำการเจาะแล้วเสร็จก็ทำการเอาตัวในนะครับตัวบังไม่เห็นเนื้อไม้ข้างในนะครับมาปิดดูแล้วก็ใส่แผ่นรองรับลูกบิดเข้าไปนะครับเมื่อได้ดังนี้แล้วก็ทำการเจาะเลยนะครับยึดแล้วเสร็จก็ทดสอบลองปิดไปดูนะครับโอเคนะครับปิดได้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับทีมงานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการทำการติดลูกบิดประตูนะครับผมวัชรินทร์ DIY ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับยินดีมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆ